มาดูเรื่องซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจสะท้อนอะไรบางประการนะค่ะมีผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งรีวิวเกือบจะเที่ยงคืนไปที่ป้ายรถเมล์หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิท่านผู้ชมดูคลิปเถอะคือป้ายรถเมล์ได้รับการปรับปรุงอย่างสวยงามเลยแต่เที่ยงคืนเท่าไหร่ตอนนี้เที่ยงคืน23นาทีก็คืออันนี้จะเป็นป้ายรถเมล์นะทุกคนจะเป็นป้ายรถเมล์แต่ก็คนที่เขานอนนี่ก็คือคนที่ไร้บ้านนะเขาไม่มีบ้านอยู่กันตอนที่แบบจะมีผู้โดยสารจากที่หน้าเดอะมอลล์บางกะปิเงี้ยค่ะเขาก็จะมารอรถเมย์กันอยู่ที่นี่เราจะมารอรถเมย์กันอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก็จะต้องรอรถแท็กซี่อะไรเงี้ยแล้วคือทุกที่นั่งของผู้โดยสารก็จะมีคนจับจองไว้เขาจะมีที่ของเขานอนอยู่แล้วก็คือเนี่ยสุดทางแล้วนะก็คือเนี่ยจะเป็นคนไร้บ้านกันทุกคนแต่คือแบบฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นน้องจิตนะคะน้องจิตโอ้โหนี่โอเคนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าเดอะมอลล์ลุงหมิงก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนี่คือหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะคะเวลาที่เธอบอกก็คือเที่ยงคืน23นาทีใช่ค่ะบนที่นั่งรอรถประจำทางคาดว่าคงเป็นคนไร้บ้านน่ะคาดว่านะเราก็ยังยืนยันไม่ได้หรอกแต่เต็มทุกที่นั่งเลยใช่ค่ะคือมาอาศัยเป็นที่หลับนอนเลยอะค่ะนั่นเธอก็รีวิวให้ดูตั้งแต่ต้นทางไล่ไปจนสุดทางเป็นป้ายรถเมล์รถประจำทางใหญ่สวยงามใหม่เอี่ยมแล้วนี่ตลอดแนวยาวเลยแบบนี้ท่านผู้ชมสุดทางป้ายรอรถเลยก็เป็นภาพซึ่งสะท้อนอะไรบางประการนะเดี๋ยวจะต้องไปถามไทยกันต่อไปเพราะมีคนจำนวนมากก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นนี่มากขนาดนี้จริงๆเหรอเนี่ย